ในช่วงเย็นที่ผมบอกว่ากำลังของเราที่ยังไม่ขยับเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามีผู้ชุมนุมอยู่ข้างในเนี่ยเรากังวลตรงวัดปทุมวนารามมากนะครับเพราะตรงวัดปทุมวนารามนั้นถ้าด้านนั้นด้านปทุมวันจะเป็นด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์สช.ได้สั่งการให้พลหนึ่งเนี่ยหยุดการเคลื่อนที่ก่อนถึงวัดปทุมซึ่งตั้งแต่เย็นวันนั้นนะครับตั้งแต่เย็นเนี่ยพลหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาหน้าวัดปทุมเลยคงอยู่ห่างประมาณ 300-400 เมตรแล้วก็อยู่ตรงนั้นทั้งคืนครับไม่ได้ขยับเพิ่งมาเข้าเช้าวันนี้เองเพื่อจะเสริมกำลังตำรวจในการเข้าไปนำประชาชนในวัดปทุมออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดปทุมหรือว่าเป็นที่กล่าวกันในสื่อนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอะไรก็ตามนั้นเราก็ต้องตรวจสอบอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรเป็นไปได้ไหมที่ศพผู้เสียชีวิตนั้นถูกยิงมาจากที่ไหนมีกองกำลังใช้ที่ติดอาวุธที่อยู่ภายในยิงเองหรือว่าถูกปะทะกับเจ้าที่ตรงสารแดงแล้วนำมาที่นี่ซึ่งต้องพิสูจน์กันว่าเข้ามาจากไหนแต่กลับเรียนว่าหน่วยของเราที่อยู่ตรงนั้นคือกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ถูกสั่งให้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่มาถึงหน้าวัดปทุมตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับครับนั่นก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนอกเหนือจากท่านโฆษกของสช.ได้กล่าวไปให้ท่านทราบเมื่อวานนี้แล้วท่านนี้มาถึงว่าสิ่งที่สช.จะปฏิบัติในวันนี้นะครับตรงพื้นที่ลาดประสงค์วันนี้หน่วยต่างๆก็เริ่มเข้าขยับเข้าทุกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนราชดำริจากสารแดงเข้ามานะจากประตูน้ำเข้ามาก็ดีจากเพลินจิตเข้ามารวมทั้งจากปทุมวันเข้าไปเราก็จะเริ่มค่อยๆผมใช้ภาษาติดขออนุญาตนะครับง่ายๆเคลียร์พื้นที่ค่อยๆเข้ามาซึ่งมันไม่ใช่ง่ายครับที่เราจะรีบร้อนทำเพราะต้องค่อยๆเข้าต้องใช้ชุดตรวจวัตถุระเบิดใช้สุนัขเข้าไปตรวจอย่างเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานนะครับก็พบถังแก๊ส2ถังต่อวงจรระเบิดไว้แล้วอยู่ตรงหลังโรงแรม Four Seasons เนี่ยถ้ารีบกำลังรีบเข้ามาก็อาจจะเจอ2ลูกนี้เข้าไปก็ได้อีกที่หนึ่งตรงบริเวณเวทีครับพบรถ6ล้อมีสารตั้งต้นระเบิดจำนวนมากนี่รายงานเมื่อเช้านะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบว่าพบอะไรอีกแต่อยากจะกราบเรียนว่าการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังนะครับพอเราตรวจเรียบร้อยแล้วเราถึงจะส่งมอบให้กับกทม.เข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการตรวจพื้นที่นะครับเราจำเป็นต้องตรวจทั้งพื้นดินเรียบๆแล้วก็ตึกบางตึกที่อยู่ในพื้นที่ราชประสงค์ทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากเพราะว่าทางผู้ชุมนุมได้ใช้พื้นที่นี้ชุมนุมมานานนะครับเป็นเดือนเราก็ไม่ทราบว่าเขาอะไรไปซุกซ่อนไว้อาวุธมีไหมยังซ่อนอยู่หรือเปล่าวางระเบิดไว้ตรงไหนก็ต้องตรวจกันละเอียดก็อาจจะใช้เวลาสักวันสองวันต้องกราบขออภัยท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะต้องรอเวลาอีกนิดนึงเพื่อเราจะทำตรงลาดประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนนั่นคือพื้นที่ลาดประสงค์ที่เรากำลังทำนะครับสำหรับพื้นที่รอบนอกวันนี้และคืนนี้ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจดูแลนะครับจะมีการเพราะรัฐบาลก็มีการประกาศเคอร์ฟิวอย่างที่ท่านทราบแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลแต่วันนี้เนี่ยเราจะส่งกำลังทหารไปเสริมกำลังตำรวจในแต่ละท้องที่เพื่อให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่คิดจะก่อวินาศกรรมที่จะเผาที่นู่นเผาที่นี่ออกมาอาละวาดวุ่นวายอีกนะครับเราก็จะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะกราบเรียนเพื่อให้ทุกท่านผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมครับขอบพระคุณครับ